ื้อที่1ตารางเมตรก็คือจะมีนี่เลยตะไคร้ตำลึงมีผักโขมมะเขือเปาะเจ้าพระยาแล้วก็ผักโขมแดงเยอะค่ะมันหลากหลายอะพี่ว่ามากกว่า10ชนิดนะคะใครเดินผ่านไปผ่านมาสามารถเอื้อมมือมาหยิบเด็ดได้เลยอะขี้เกียจไปตลาดอะมาที่เนี่ยมีครบทุกอย่างก็สวัสดีค่ะพี่ชื่อปุ้มปุ้ยค่ะวิภาพรเสวนาค่ะตอนนี้ก็อายุ39ปีค่ะทำสวนผักคุณตาเกษตรพอเพียงมาค่ะเริ่มต้นทำมาประมาณ10กว่าปีได้แล้วค่ะตอนนี้นะเราอยู่ที่สวนผักคุณตาเกษตรพอเพียงค่ะสวนผักกลางเมืองกรุงเทพพื้นที่ตรงนี้ก็คือพี่จะปลูกเป็นผสมผสานก็จะมีผักสวนครัวกะเพราพริกคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งตำลึงกุ้ยช่ายวอเตอร์เครสอันนี้ก็จะเป็นผักกวางตุ้งใต้ดินก็จะเป็นพวกมันนะคะอันนี้คือผักโขมอะค่ะปล่อยให้ต้นใหญ่ขนาดนี้เพื่อพี่จะเอาเมล็ดมันนะคะเอาไปขยายพันธุ์เอาไปแบ่งปันและส่งต่อสำหรับคนที่อยากได้ปลูกแบบนี้อะคะมันเหมือนเขาเรียกว่าผสมผสานนะคะเราสามารถที่จะเก็บกินได้ตลอดนะคะพื้นที่ประมาณ300ตารางวาค่ะเราก็ต้องปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้ประโยชน์จากปุ๋ยในดินครบถ้วนเป็นอีกเทคนิคนึงในการป้องกันแมลงด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างที่เห็นที่ปลูกผักสลัดกับพวกกะเพราโหระพาเพราะว่ากะเพราโหระพาไม่มีกลิ่นแมลงบางอย่างไม่ชอบทำให้ไม่มากัดไม่มากินผักสลัดก็คือพี่จะเน้นปลูกแบบผสมผสานเพื่อที่จะให้เขาดูแลกันเองก็คือเราแรกเริ่มเดิมทีก็คือเป็นคนต่างจังหวัดอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์อะค่ะอาชีพหลักก็คือเกษตรกรเต็มตัวเลยค่ะคือทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรเน้นแบบเคมีมียาฆ่าแมลงมีทุกอย่างใช้หมดใช้ในเขาเรียกว่าในการทำเกษตรทุกอย่างค่ะใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงหมดเรียกว่าปลูกพิษให้คนกินได้ไหมถูกต้องจริงๆเราเหมือนมันเป็นตาบาปเรานะเป็นเหมือนไม่ใช่สิ่งผิดเลยนะเป็นเหมือนแบบวิถีชีวิตที่ต้องใช้ถ้าไม่ใช้จะโดนดูถูกหรือโดนคนอื่นมองแล้วก็โดนว่าเฮ้ยทำไมไม่ใช้อ่ะมันเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมได้เลยแหละหลักพ่อไปลงทุนซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่าแมลงที่เหมือนเป็นเครดิตอ่ะคือเขาให้เอามาใช้ก่อนแล้วขายข้าวอ่ะถึงเอาไปคืนเขาจำได้เลยว่าขายข้าวได้ประมาณแค่ไม่กี่พันอ่ะแต่ว่าต้องเอาเงินที่ได้อ่ะเอาไปจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาหมดแล้วเงินไม่เหลือเลยอ่ะคนเราอ่ะเมื่อมันเจอทางตันแล้วอ่ะทำไปก็ไม่ได้อะไรแล้วอ่ะก็เลยมาเหมือนกับหวังขุดทองในกรุงเทพในเมืองหลวงในมหานครนะคะวิถีชีวิตเราอ่ะเหมือนเป็นเกษตรกรตั้งแต่กำเนิดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราไม่เคยลืมคงเอาหลักวิถีเกษตรมาทำไม่ว่าเราจะอยู่ในเมืองกรุงเมืองหรือตรงส่วนไหนก็ตามเราก็เอาเกษตรความรู้ที่เรามีที่ได้ทำปฏิบัติจริงจากรุ่นพ่อมาทำคือมาปลูกผักมาอะไรอย่างเงี้ยมาเดินออกกำลังกายรอบๆหมู่บ้านมันก็จะมีแบบคลองแล้วมาเจอพื้นที่ที่มันแบบเป็นพื้นที่ทิ้งขยะของหมู่บ้านพื้นที่เสื่อมโทรมเป็นป่ารกทึบเลยค่ะพ่อก็เลยแบบแบกจอบมาเลยจ้าลงขุดจกปรับสภาพพื้นที่อยู่เป็นปีๆค่ะกว่าจะได้แบบปลูกผักขึ้นอะไรเงี้ยจากที่เรากินในครอบครัวแล้วก็คือแบ่งปันให้คนในชุมชนคนข้างบ้านทุกคนได้กินจนเหลือแล้วแบบเหลือพอที่แบบจะแจกแล้วอ่ะก็เป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดกับเป็น10ปีอะค่ะส่วนพี่ก็คือยึดหลักตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงบันได9ขั้นสู่ความพอเพียงพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นพอทำทานทำบุญพอแบ่งปันแล้วก็สร้างเป็นเครือข่ายอะค่ะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของเราด้วยซ้ำไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าเรายึดหลักเนี้ยมันจะช่วยส่งเสริมเราสวนผักคุณตาคือจะเปิดให้ความรู้สำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ในเมืองอยู่แล้วแจกเมล็ดพันธุ์แจกต้นกล้าแจกผักที่มีอยู่ในสวนอะมีแจกฟรีก็อย่างแบบข้าวโพดอะไรเงี้ยเราก็แบบมาเก็บได้เลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่เปิดเป็นพื้นที่แบบเปิดโอเพ่นอยู่แล้วใครเดินผ่านไปผ่านมาสามารถที่จะแบบว่าเอื้อมือมาหยิบเด็ดได้เลยอ่ะลงมาเด็ดลงมาในแปลงผักมาเก็บได้เลยขี้เกียจไปตลาดอ่ะมาที่เนี่ยมีครบทุกอย่างฟรีด้วยซ้ำอารมณ์แบบสวนผักกินแบ่งอ่ะ
ถือว่าภูมิใจนะมันภูมิใจตรงที่เราอ่ะไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองแต่เราอ่ะทำเพื่อสังคมมันมองเห็นมุมกว้างเลยอะว่าคนได้รับประโยชน์จากตรงเนี้ยเยอะเหมือนกัน